สวัสดีค่ะร้านสนามสุขชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเป็นเสื้อทีมหยุ่มป๋องเสื้อทีมหยุ่มลายครับอาหารหยุ่มป๋องบายเมาโย ชื่อทีมน่ารักมากเดี๋ยวกลัวอ่านผิดเป็นลายวันนี้นะคะเป็นลายเสื้อแบบลายพรางนะคะแต่จะออกแนวแบบทหารอากาศใช่ไหมที่แบบโทนสีน้ำตาลสีกลมอันนี้สีกลมเติมนิดนึงครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลายพรางดิจิตอลนะลายพรางดิจิตอลมันจะเป็นเหลี่ยมค่ะเพราะว่าลายปกติเขาจะเป็นลายคลื่นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูพอดีมีอยู่ใกล้ๆพอดีแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้เดี๋ยวนะคะลายที่ต่อกันนะคะสีที่ต่อกันตรงนี้นะคะเขาจะต่อกันด้วยมิติแบบเรียบๆนะคะแต่ถ้าดูของพี่ๆทีมหยุ่มป๋องตอนนี้นะคะที่อยู่หน้าจอตอนนี้ลายเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่เป็นรอยคลื่นเรียบๆนะคะก็คือเป็นรอยเป็นลายดิจิใช่ไหมใช่ครับมาเป็นดิจิอะไรประมาณนี้นะคะก็เท่ดีค่ะลายเสื้อสวยแล้วก็จะเด่นด้วยตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าไกลๆแล้วจะเห็นเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะหยุ่มป๋องนะคะเสื้อเด่นมากนะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คือชื่อทีมนะคะหยุ่มป๋องบายเมาโยโยโยดูสิเมาเพราะมีแก้วเบียร์ด้วยครับสายเมาใส่เมานะส่วนด้านหลังของตัวเสื้อนะคะก็จะเขียนว่าร้ายกาจนักนะแล้วก็เป็นรูปแก้วเบียร์ชนกันนะคะด้านล่างก็จะเขียนว่าไม่เคยได้กับเขาเลยได้อะไรอ่ะน่ารักจังเลยชื่อทีมน่ารักมากนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังน่ารักมากอันนี้เราไม่ต้องวันนี้เราไม่ต้องซูมเข้าไปใกล้ๆเลยเพราะว่าตามที่แจ้งแล้วค่ะลายเสื้อคมชัดตัวหนังสือก็คมชัดที่เห็นตอนนี้ก็คือคมชัดมากนะคะแล้วก็ลายเสื้อด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยเป็นลายเดียวกันนะคะมิติเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ที่แขนเสื้อนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาก็ใส่สปอนเซอร์ได้ความเท่แขนขวาก็หงส์ทองแขนซ้ายช้างโอ้โหครบไม่เมาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงอะแล้วก็ให้ดูความพิเศษของคอเสื้อนะคะปกติคอเสื้อทั่วไปนะคะที่เราซื้อทั่วไปคอเสื้อเขาจะเป็นสีเดียวเช่นอาจจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะคะแต่เสื้อพิมพ์ลายของเราของทางร้านพูลสปอร์ตเรานะคะสามารถออกแบบได้เพราะฉะนั้นนะคะทั้งตัวคอเสื้อตะเข็บชายเสื้อแขนเสื้อทุกอย่างนะคะดีไซน์ได้หมดเลยอย่างของทีมพี่ๆหยุ่มป๋องนะคะคอเสื้อนะคะก็เป็นลายเดียวกับตัวเสื้อเลยเพราะฉะนั้นไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะพิเศษมากๆก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานเสื้อที่สั่งเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้เตรียมแพ็คแล้วก็ไม่ใช่เดี๋ยวพี่มาที่ร้านใช่ไหมมาที่ร้านด้วยเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะมาที่ร้านนะคะร้านเราอยู่ที่สนามหลวง2นะคะแถวๆถ้าจุดใหญ่ๆก็เรียกว่าแถวเพชรเกษมก็ได้ค่ะพุทธมณฑลสาย3นะคะหากใครอยากมาดูงานเสื้องานผ้าของที่ร้านก็มาได้เลยค่ะยินดีมากๆสำหรับวันนี้ขอตัวไปทำคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆมารับเสื้อแล้วก็จะได้ทำคลิปให้พี่ๆด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ